เทพโพงามเดือดแจงข่าวนี้ไปลาวให้หม่ำใช้หนี้แทนแฟนคลับตกใจไปด้วยแจ้งเพจยังไม่ยอมลบโพสต์เดือดบางทีใช้ข้อมูลข่าวเก่ามาแขวนเพื่อเรียกยอดวิวเทพโพงามเดือดแจงข่าวตกอับนี้ไปอยู่ลาวให้หม่ำจกมกใช้หนี้สินแทนแฟนคลับตกใจไปด้วยเลยเมื่อวันที่21มีนาคม2566เพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพออกมาโพสต์ภาพข่าวเพจบางเพจไปลงข้อมูลว่าบ้านป่าเทพขอหม่ำจกมกใช้หนี้แทนหลังหาจ่ายเดือนเป็นแสนจนหมดตัวเตรียมหนีย้ายไปอยู่ลาวนั้นโดยทางเพจได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวดังกล่าวด้วยว่าเนื่องจากมีแฟนๆป๋าหลายท่านแจ้งถามมาว่าป๋าจะย้ายไปอยู่ลาวแล้วเหรอเพราะไปเห็นข่าวเพจออนไลน์ลงข่าวมาป๋าจะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวนานมาแล้วนะครับบางครั้งเพจข่าวออนไลน์บางเพจก็เชื่อถือไม่ได้ครับอาจจะต้องพิจารณาว่าเพจนั้นน่าเชื่อถือเพียงใดครับเพราะบางทีเขาอาศัยใช้ข้อมูลข่าวเก่ามาลงโพสต์แล้วก็แขวนโพสต์เพื่อเรียกยอดวิวครับเข้าใจครับว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้แต่บางครั้งสิ่งพวกนี้ถ้ามันมากเกินไปก็มีผลกระทบกับความรู้สึกคนรอบข้างอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นครอบครัวป๋าครับทีมงานได้ประสานงานไปยังเพจที่โพสต์เรียบร้อยแล้วครับแต่เขาไม่อ่านโพสต์และไม่ยอมลบโพสต์ครับตอนนี้ป๋ายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและยังคงทำขนมค้าขายทำมาหากินของป๋าอยู่เรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณแฟนๆป๋าทุกๆท่านด้วยมากๆครับที่ส่งข่าวส่งข้อมูลมาให้ด้วยความเป็นห่วงครับรักนะครับขอบคุณมากๆครับโดยแฟนคลับแจ้งว่าเข้าไปช่วยกันรีพอร์ตบ้างก็แนะนำให้ขอความช่วยเหลือหน่วยงานเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมมาจัดการแจ้งความดำเนินคดีอาทิพ.ร.บ.คอมเท่านั้นครับที่จะหยุดเฟกนิวส์ได้ถ้าครั้งนี้ไม่ให้บทเรียนครั้งหน้าเขาก็ทำอีกเผลอๆจะหนักกว่าเดิมช่วยกันกดรายงานครับใช่ครับผมอ่านตอนแรกก็ตกใจกับข่าวนี้เหมือนกันครับกดรีพอร์ตให้แล้วค่ะลงข้อมูลเท็จแต่เฟซบุ๊กไม่ได้ช่วยเลอเป็นต้นกำลังใจแน่นไอจีหลังลือปิ่นย่องเส้นใบหย่าแอนอลิชาโผล่เมียนด้วยกำลังใจแน่นไอจีข่าวเลิกลาหย่าล้างระหว่างนางเอกนักร้อง 90S ที่เพจหนึ่งออกมาเปิดประเด็นจนชาวเน็ตตามงมกันอยู่พักใหญ่และเรื่องราวก็ไปตกอยู่ที่ปิ่นเกตมณีและเจเจตรินหลังตาดีเห็นรูปคลิปท่องเที่ยวตะลุยสกีที่ประเทศอิตาลีพร้อมกับกลุ่มเพื่อนรวมถึงครอบครัวของแอนอลิชากับภูริฮิรัญพฤกษ์แต่ไร้วี่แววของภรรยาในตอนนั้นกำลังใจแน่นไอจีด้านไอจีปิ่นตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาก็มีการโพสต์ข้อความคำคมคล้ายอาการเศร้าออกมาเรื่อยๆตั้งแต่คลิปการ์ตูนแอนิเมชันบรรยายความรู้สึกเหมือนสับสนไม่มีความสุขว่าฉันไม่ได้เสียใจแต่ฉันไม่มีความสุขเหมือนกันตอนกลางวันฉันยังยิ้มได้และขำไปเรื่อยๆแต่บางทีตอนอยู่คนเดียวตอนกลางคืนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวฉันเองรู้สึกอย่างไรกำลังใจแน่นไอจีและคลิปเพลงอย่าเกลียดกันก็พอของบีไฟท่อนที่ร้องว่ารักที่เธอไม่รักช่วยทำเป็นไม่รู้แค่ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไหมและโพสต์คลิปขณะสักชื่อลูกชายทั้ง3คนและข้อความเป็นภาษาอังกฤษความหมายว่ารักตัวเองหรือเซลฟ์เลิฟกำลังใจแน่นไอจีจนมาถึงโพสต์ล่าสุดที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่21มีนาคม66ที่ผ่านมากับข้อความว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันและมาตอกย้ำกับบทความหนึ่งใน IG Story ที่มีข้อความว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแต่ถ้าเขาทำนั้นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเองกำลังใจแน่น IG สำหรับโพสต์ล่าสุดมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ต่างแห่เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากทั้งเป็นข้อความที่ให้กำลังใจข้อความแสดงความห่วงใยและข้อความบอกรักจากเพื่อนรวมถึงโมจิรูปหัวใจรวมถึงแอนอลิชาที่เข้ามาคอมเมนต์กอดนะคะซึ่งปิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่ากอดค่ะด้านมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีว่าขอพูดในฐานะที่สนิทกับปิ่นเกดมณีจริงๆแล้วคู่นี้เขาอยู่กันเหมือนเพื่อนตั้งนานแล้วโดยคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไม่รู้เรื่องเซ็นใบหย่าคิมเบอร์รี่เครียดจัดงานแต่งกลัวเตรียมไม่ทันรับเพิ่งมีปัญหากับหมากคิมเบอร์รี่เครียดจัดงานแต่งกลัวเตรียมไม่ทันรับเพิ่งมีปัญหากับหมากไม่สนใจช่วยเลือกชุดคนเตือนระวังสติแตกรอเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวทีเดียววันแต่งวันที่21 มีนาคม 2566ว่าที่เจ้าสาวคนสวยคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสมาโปรโมทละครเรื่องหมอหลวงที่ช่อง3หลังจากที่เจ้าตัวได้เล่าถึงความสนุกของละครแล้วปิดท้ายยังได้เผยถึงการเตรียมงานแต่งของตนเองกับว่าที่เจ้าบ่าวมาปรินว่าตอนนี้เตรียมไปถึงขั้นไหนแล้วใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานแต่งใกล้เข้ามาแล้วค่ะคืองานที่เมืองนอกอีกประมาณ6เดือนรู้สึกว่าชุดก็ยังไม่เสร็จดีไซน์ของงานก็ยังไม่เสร็จทีมก็ยังไม่ได้เลือกการ์ดก็ยังไม่เสร็จเนี่ยถึงได้แบบพอคิดแล้วมันก็ปรีตั๋วก็ยังไม่ได้จองมันค่อนข้างที่จะหนักเลยค่ะแต่คิมมีเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่โน่นแล้วด้วยความที่เขาเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาก็คงรู้ไทม์ไลน์มากกว่าเราจัดที่ประเทศไหนขออีก2เดือนเดี๋ยวคิมบอกแต่เป็นโซนยุโรปค่ะที่เลือกประเทศนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่สวยอากาศก็ดีแล้วเราแค่อยากมีโมเมนต์ที่อยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วก็เพื่อนที่สนิทจริงๆก็จะมีครอบครัวจากฝั่งอเมริกาแล้วฝั่งเยอรมันมาด้วยค่ะเรามีภาวะเครียดกับงานแต่งยังไงบ้างไม่ถึงกับสติแตกแต่ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆมันจะรู้สึกว่าไม่ทันเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากละครเรื่องหนึ่งก็ปีหนึ่งแล้วกว่าจะถ่ายเสร็จเราเลยรู้สึกว่า6เดือนมันน้อยมากที่ผ่านมาคิมถ่ายละคร2เรื่องมาตลอดแล้วก็กำลังจะเปิดหนังด้วยแล้วก็มีถ่ายรายการทำงานเยอะมากปีหนึ่งที่ผ่านมามันเลยไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรเลยค่ะเรามีเวลาช่วงไหนที่ทบทวนอยู่กับตัวเองในแต่ละวันช่วงเช้าค่ะหัวเราะแล้วก็มีช่วงที่นอนไม่หลับด้วยช่วงที่หาวิลล่าเพราะคิมเป็นคนจัดการทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็หาราคาที่มันโอเคด้วยค่ะชุดแต่งงานที่ใช้ในงานต่างประเทศมีกี่ชุดที่ต่างประเทศ2ชุดค่ะในไทยถ้ารวม after party ก็3ชุดงานในไทยจะเป็นเดือนพฤศจิกายนค่ะมีเวลาอยู่ในไทยเคลียร์ได้หัวเราะทุกคนยังพอช่วยเราเต็มที่ก็ได้รับเกียรติจากพี่ก้องปิยะมาทำให้ด้วยค่ะเวลาเรากังวลหรือเครียดหมากรับรู้ไหมรู้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใดๆหัวเราะไม่สนใจเลยเอาจริงๆเพิ่งมีปัญหาไปด้วยค่ะคือเราบอกว่าช่วยเลือกหน่อยได้ไหมเราก็อยากให้มีส่วนร่วมเนื้อแต่เราก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกเองอยู่ดีแต่เราก็อยากให้เขามีส่วนร่วมในการคิดช่วยออกความคิดนิดหนึ่งแต่เขาบอกว่าอยากให้คิมเลือกทุกอย่างเพราะอยากให้คิมแฮปปี้ที่สุดมีคนเตือนไหมว่าช่วงจัดงานแต่งมันจะต้องมีระเบิดลงมีค่ะซึ่งก็จริงนะแต่ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแล้วหัวเราะเราเหนื่อยแต่เราก็เข้าใจแหละเพราะทุกอย่างที่เราพิมพ์มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันเป็นการดีลแบบเราเองก็ไม่มีความรู้ตรงนี้เหมือนกันเราศึกษาจาก Google แต่ที่น้อยใจคือแบบให้ช่วยเราหานิดหนึ่งสมมุติเขาส่งเรฟมาแล้วเขาก็อยู่ในกรุ๊ปนางก็จะเงียบเราก็จะแบบทำไมไม่ตอบทำไมต้องให้เราเลือกคนเดียวหัวเราะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องบ้านนะ
เขาตอบไวมากเขาจะอินเรื่องบ้านเขาก็จะช่วยเลือกเพราะเขามีส่วนร่วมเยอะในบ้านตอนนี้คือตื่นเต้นและเหนื่อยใช่ไหมนิดหนึ่งแต่มันก็มีความสุขนะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแต่แฮปปี้ค่ะแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองแต่พวกคอสทำสวยเราก็เข้าเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ว่าต้องทำอะไรพิเศษเดี๋ยวไว้ใกล้ๆก่อนการจัดการแต่งที่โน้นจะมีความพิเศษยังไงบ้างความพิเศษมันพิเศษอยู่แล้วเพราะด้วยสถานที่แล้วก็ชุดเป็นชุดที่มันคือความฝันของเราแล้วมันก็สำเร็จแล้วก็อยากจะให้รอติดตามดูจริงๆย่าย่าเห็นเกือบทุกชุดแล้วหัวเราะแต่พี่หมากเราไม่ให้เห็นจะได้เห็นวันแต่งเลยเราดีไซน์ชุดเองเลยไหมไม่ค่ะก็คือมีดีไซเนอร์ส่งมาให้เลือกหลายๆแบบเราก็ไม่คิดว่าตัวที่เราเลือกจะทำได้เพราะด้วยความที่มันแพงเราก็เลยคิดว่าคงไม่ได้หรอกแต่ล่าสุดที่ไปลองที่ปารีสก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อีเวนต์เนื้อมันไม่ใช่ละครรู้สึกเสียดายที่เราต้องจ่ายแพงไม่ค่ะมันคือแบรนด์ในฝันมันสวยมากค่ะสำหรับเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับเราใส่แล้วรู้สึกว่าเราคือเจ้าสาวแอบถามราคาได้ไหมเดี๋ยวไปถามตอนงานแล้วกันหัวเราะการไปจัดที่ต่างประเทศงบก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าไหมก็มีการคอลแลบบ้างค่ะเพราะเราก็มีฟอลโลเวอร์ใน IG แต่ก็คงไม่ได้เท่าที่เราอยู่ที่นี่เนอะแต่พี่หมากเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะป่าจ่ายอย่างเดียวป่าไม่เลือกจ่ายอย่างเดียวไม่อั้นอยากได้อะไรได้หมดเบรกค่ะเพราะล่าสุดมีเต็นท์ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีฝนตกก็ต้องสั่งไว้ก่อนแต่สั่งไว้ก่อนก็ต้องมีค่ามัดจำแล้วถ้าสมมุติฝนไม่ตกเราก็จะเสียค่ามัดจำไปซึ่งมันแพงมากพี่หมากก็เลยบอกว่าตกก็ตกไปก็แต่งตกก็แต่งหัวเราะบอกวิธีได้นะจะหยุดฝนทำยังไงเพราะไม่อยากจ่ายค่าเต็นท์เคลียร์งานทันไหมตอนนี้ก็เบรกเรื่องละครไปแล้วเพราะจบไปแล้ว2เรื่องจะมีเรื่องหนังนี้แหละค่ะที่จะเปิดเดือนเมษายนนี้แต่มันแค่10คิวก็จบแล้วค่ะเราก็จะพยายามอัดให้เสร็จแล้วก็ปล่อยจอยแล้วค่ะรับงานเพื่อหาเงินจัดงานแต่งใช่ค่ะหัวเราะไม่ใช่ใช่แต่ว่าเรารู้ว่าเราจะเบรกงานเราก็ไม่อยากให้แฟนๆทิ้งช่วงไงเราก็เลยตุนงานไว้ก่อนค่ะพี่หมากเขาก็เคลียร์งานเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้รับอะไรแล้วช่วงนี้ฟิตหุ่นชีวิตช่วงนี้คิดแต่เรื่องงานแต่งนอนหลับไหมใช่ทุกคนบอกว่าคิมต้องมีสติต้องใจเย็นใจเย็นอย่าเอาทุกอย่างมารวมในหัวมีอยู่วันหนึ่งผู้จัดการแบบมาอะไรที่มันอยู่ในหัวพูดมาให้หมดเดี๋ยวช่วยเราก็แบบตัวที่พักคนนี้จะกลับวันนี้คนนี้จะบินวันนี้คนนี้จะนอนที่นี่เราแบบโอ๊ยมันจดยังไงไงคือเราได้แค่การแสดงอย่างเดียวไงหัวเราะเรื่องการจัดการเราไม่ได้เลยสักอย่างเราก็เลยให้ผู้จัดการจัดการทำไฟล์ PDF มาซึ่งเราก็ทำไม่เป็นสักอย่างมันยากมากค่ะแล้วหมากมีหน้าที่อะไรช่วยค่าใช้จ่ายโอนเงินหัวเราะโอนนาทีหนึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะโอนไปสกุลนั้นมันยาก